ราก็ขอเอกสารเกี่ยวกับที่เขาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกนี่ครับท่านครับอาจจะเป็นรายการทรัพย์สินที่เขาเนี่ยก็จะดูด้วยว่ารายการทรัพย์สินมันมีอะไรบ้างสำคัญตรงนี้ค่ะเพราะถ้ามีอย่างอื่นแล้วมันเป็นทรัพย์สินเนี่ยแล้วจะอยู่ในข่ายต้องยื่นหรือไม่รวมถึงอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกมีคำสั่งศาลแต่ทีนี้มันต้องมีรายละเอียดด้วยนะอันเนี้ยที่จะขอเพิ่มเติมพวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับส่วนวันนี้เรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีการเปิดเพิ่มเติมออกมาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งส.ส.หลายคนก็ถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไมไม่เห็นมีการเปิดบัญชีทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ดูเพราะคนที่ยื่นไปเนี่ยเขายื่นพ้นจากตำแหน่งส.ส.จะเห็นได้ว่าส.ส.ที่พ้นตำแหน่งแล้วยื่นแล้วปปช.ก็เปิดอ้าวเห็นบางคนเป็นรัฐมนตรีก็เห็นยื่นแล้วก็เปิดแล้วนี่นั่นคือเขายื่นในฐานะส.ส.คุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยเป็นส.ส.ด้วยไงพอพ้นจากการเป็นส.ส.ก็ต้องยื่นแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าพ้นจากตำแหน่งนายกเมื่อไหร่ยื่นแน่นอนเหมือนกันแล้วปปช.ก็ต้องเปิดเผยเหมือนกันอันนี้คือประเด็นที่ถูกเอาไปบิดเบือนนะฮะตรวจสอบไม่เห็นได้เลยแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้แต่แรกแล้วด้วยแล้วตอนพ้นจากตำแหน่งจะยื่นอีกทีนึงหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดเผยนะทีนี้ตรงบัญชีทรัพย์สินที่ถูกจับตามองวันนี้ก็เป็นบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาเพราะมันมีปมเกี่ยวกับเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ปราณบุรีเกี่ยวกับเรื่องหุ้นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวอย่างเงี้ยนะในสตรีทฮีโร่นะสตรีทฮีโร่เนี่ยเบิกโรงโหมโรงเอาไว้เลยทรัพย์สินพิธาคอนโดที่อยู่ของน้องรถเบนซ์ที่ใช้ของแม่หุ้นไอทีวีของกองมรดกที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของผม อันนี้เป็นคำกล่าวของแอดมินสตรีทฮีโร่นะคือตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อปี62เนี่ยคอนโดที่อยู่เนี่ยที่คุณพิธาอยู่เนี่ยแจ้งว่าเป็นของน้องรถเบนซ์ที่ใช้เนี่ยแจ้งว่าเป็นของแม่แต่หุ้น ITV นะเป็นของกองมรดกอันนี้คือมาแจ้งทีหลังค่ะแล้วก็ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินด้วยเมื่อปี62นะทีนี้แหวกเข้าไปดูว่าการยื่นครั้งล่าสุดยังอยู่ไหมแบบนี้ยังอยู่หรือเปล่านะมาดูกันฮะทีนี้นี่คือทรัพย์สินรวมที่ยื่นล่าสุดกรณีพ้นจากตำแหน่ง20มีนา66นะเพิ่งยื่นเมื่อต้นปีนี้เองนะทรัพย์สินรวม85ล้านครับนะระบุสถานะเป็นโสดแล้วนะแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อลูกนะ85ล้านนะรายละเอียดก็ตามที่เห็นเนี่ยเงินสด1.8 ล้านนะเงินฝาก 200,000 กว่านะเงินให้กู้ยืม15ล้านที่ดินมูลค่า18ล้านนะนี่มีนาฬิกงนาฬิกามีเน็กไทนะอันนี้คือภาพรวมพาเข้าไปดูเชิงลึกเลยทีนี้ฮะสำนักข่าวอิสราเนี่ยพิธาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลทรัพย์สิน85ล้านกับอีก 20,000 นะถ้าไปไล่ดูรายการสำคัญสำคัญที่เปิดเผยนะปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดเผยแต่ว่า อีกไม่นานเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยแล้วเพราะนั้นใครจะไปดูส.ส.คนไหนเข้าไปดูได้นะฮะในเว็บของปปช.นี่คือกรณีของคุณพิธานะในหน้านี้จะเห็นเงินสดเท่าไหร่เห็นไหมฮะด้านบนนะก็ระบุ 1.8 ล้านเงินฝากนะ 286,000 กว่านี่เขาจะแจ้งกันไว้แบบนี้ฮะนะรวมทรัพย์สิน85ล้านนะแล้วดูหน้าถัดไปทีนี้นะหน้าถัดไปนี่จะเห็นรายการนะมีเงินลงทุนมีบิตคอยน์อยู่ด้วยนะฮะนะเป็นคริปโตนี่นะมีหลายตัวนะฮะ
แล้วก็ไม่เยอะนะแต่ว่าไม่เยอะมีหุ้น ITV ด้วยฮะนะหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชน 42,000 หุ้นนะแต่มีหมายเหตุอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะดอกจันหมายเหตุอยู่ด้านล่างผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพนะคดีหมายเลขแดงที่1860/2550ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของนายพงศักดิ์ผู้ตายให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้ถือเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่นนี่คือแจ้งเมื่อมีนาคม66เนี่ยนะแต่ในบัญชีผู้ถือหุ้นในรายละเอียดเนี่ยก็ไม่มีระบุว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกดังที่เคยเปิดเผยเอาไว้แต่นี่คือบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.แล้วก็มีหุ้นสหวิริยาสตีลอินดัสทรีนะแล้วก็มีไทยโรดเนี่ยใช่ไหมแต่รายการที่น่าสนใจคือ ITV อันนี้คือแจ้งเอาไว้ก่อนที่จะมีการโอนนะโอนไปให้กับน้องชายนะเพราะฉะนั้นจึงยังระบุอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนี้ใช่ไหมแล้วดูถัดไปฮะถัดไปก็มีรายการกู้ยืมนะฮะอันนี้เป็นเจ้าหนี้นะให้น้องกู้ฮะก็คือนายภาสินนะ15 ล้านบาทเห็นไหมมีรายละเอียดอยู่ด้วยนี่ให้กู้เมื่อไหร่15 ธันวาคม 63นะ15 ธันวาคม 63ค่ะนะเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้าภาสินให้กู้ให้ภาสินกู้ฮะนี่ๆแผ่นนี้นะฮะ15 ล้านเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดไปก็จะมีรายการอื่นๆนะฮะก็มีโฉนดที่ดินนะที่ปราณบุรีนั่นแหละฮะ14 ไร่แต่ระบุมูลค่าไว้18 ล้านดูถัดไปฮะรายการโฉนดที่ดินฮะนะอยู่ในชื่อตนเองนะฮะโฉนดเลขที่13543นะมูลค่า18 ล้านนะฮะเดี๋ยวจะมีมาให้ดูนะฮะแล้วดูถัดไปอีกอันไหนพร้อมมาขึ้นมาก่อนฮะนะถัดไปเลยครับนะก็มีรายการอื่นๆนะนี่ฮะแล้วก็มีบัญชีเงินฝากนะมีเงินกู้ยืมนะก็มีรายละเอียดตามที่เห็นนะนี่แล้วก็มีรายได้จากไหนก็มีการแจกแจงรายละเอียดนะหน้าที่มีโฉนดพร้อมไหมฮะเพราะเป็นรายการสำคัญฮะนะเพราะประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้เพราะว่าขายไปแล้วที่ดินตอนนี้แต่ตอนที่ยื่นเนี่ยนะตอนที่ยื่นเนี่ยยังอยู่ยังระบุในบัญชีทรัพย์สินอยู่นะเดี๋ยวทีมงานถ้าพร้อมเอาขึ้นมาดูทีนี้ถ้าขยายเพิ่มสำนักข่าวอิสรานี่ขยายฮะข้อมูลเงินกู้15 ล้านพิธาให้น้องยืมไปชำระหนี้คิดดอก2%ต่อปีมีรายละเอียดด้วยนะให้กู้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่15 ธันวาคม 63ในสำนักข่าวอิสราเอลนี่ไปตามรายละเอียดมาได้ฮะว่าคนที่กู้ก็คือคุณภาสินนะแล้วก็มีสัญญากู้ยืมเงินทำที่ซอยพร้อมมิตรนะรายละเอียดของสัญญานี่ก็มีการระบุเอาไว้ด้วยนะรายละเอียดของสัญญาที่สำนักข่าวอิสราเอลไปนำเสนอนะฮะเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยด้วย2%ต่อปีนะอันนี้คือรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะนี่คือการยื่นล่าสุดปีนี้66ทีนี้ถ้าเทียบกับบัญชีทรัพย์สินเดิมนะย้อนดูบัญชีพิธา137 ล้านคือที่ยื่นเมื่อปี62ทีนี้นะนี่137ล้านตอนนั้นมีเรื่องอะไรมีคอนโดน้องแล้วก็มีรถเบนซ์แม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินด้วยเพราะตนใช้อยู่อาศัยแล้วก็ใช้รถดังกล่าวแล้วก็มีที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยนะนี่แล้วเข้าไปดูทีนี้ที่สำนักข่าวอิสราเนี่ยไปตามดูว่าไอ้ที่แจ้งไว้เดิมเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็นไปตามที่สำนักข่าวอิสราพาดหัวไว้นะดูไปเรื่อยๆเลยฮะนะถ้าไปดูตรงที่ดินก็จะมีโฉนดที่ดินที่ปราณบุรีนะแล้วก็มีที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจ้งเอาไว้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะรายการที่หนึ่งที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รายการที่สองโฉนดที่ดินที่ปราณบุรีแล้วก็ถัดไปฮะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีห้องชุดนะจะมีห้องชุดอยู่ด้วยนะ
ห้องชุดเนี่ยของน้องชายแต่ผู้ยื่นพักอาศัยลำดับที่1ฮะค่ะเนี่ยที่มีหมายเหตุอยู่ตอนท้ายฮะมูลค่าปัจจุบันประมาณ15ล้านลำดับที่1น้องชายเป็นของน้องชายแต่ผู้ยื่นพักอาศัยก็เป็นที่มาของประโยคว่าคอนโดน้องนะส่วนถัดไปฮะรถทีนี้นะตัวรถนะลำดับที่1เป็นรถเบนซ์นะเป็นของมารดาผู้ยื่นแต่ผู้ยื่นเป็นผู้ใช้เห็นไหมฮะรายการที่1บนสุดมูลค่า10ล้านนะตอนนั้นเนี่ยมีการไปบูลลี่ประเด็นเรื่องนาฬิกาลุงป้อมว่าไงนะจำได้ไหมนะแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเงี้ยแต่อันนี้ของคุณพิธายื่นในปี62นะแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะก็เป็นรถแม่คอนโดน้องตอนนั้นนะที่แจ้งไปในบัญชีทรัพย์สินแต่ตอนนี้ที่ยื่นล่าสุดเข้าไปดูเนี่ยนะไม่ปรากฏนะรายการทรัพย์สินที่ยื่นไว้เมื่อปี62ที่กล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะแต่ที่ยังอยู่คือที่ปราณบุรีฮะนะเอาไปดูที่แจ้งล่าสุดนี่ยนะอันนี้คือที่ยื่นปี66ต้นปีนี้ใช่ไหมฮะที่เราไม่ให้ดูเมื่อสักครู่นะนี่ฮะเป็นการยื่นล่าสุดยังอยู่นะรายการนี้อยู่แต่เข้าใจว่าก็ถ้ายื่นอีกครั้งนึงตอนเป็นสสใหม่เนี่ยก็คงจะไม่มีแล้วแหละเพราะขายไปแล้วใช่นะแต่ประเด็นเนี่ยมันจะมีประเด็นต่อเพราะว่าอะไรปปช.ฮะวันนี้ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณวัฒนชัยส้มมีวันนี้ให้สัมภาษณ์นะประเด็นเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะของสสหลังยุบสภาเนี่ยคือคุณพิธาเนี่ยขอขยายเวลามา30วันแล้วการยื่นครั้งนี้ยื่นในระยะเวลาที่ขอมาเมื่อยื่นมาแล้วเจ้าที่ก็กำลังดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินตอนที่ยื่นเมื่อเขารับตำแหน่งก็เหมือนที่เราเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี่แหละนะว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือไม่คาดเคลื่อนหรือไม่นะบางรายการก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงส่วนเรื่องหุ้นไอทีวีนะเอกสารบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมาเขียนกำกับว่าเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่มีเอกสารเกี่ยวข้องยื่นเข้ามานะประเด็นเนี้ยทางผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ตอบว่ายังไงทีเนี้ยตอบเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยเรามีเอกสารที่เขายื่นมาประกอบบัญชีเพิ่มเติมตอนนี้ถ้าสื่อมวลชนต้องการอยากดูเนี่ยก็สามารถยื่นหนังสือมาได้นะครับถึงท่านผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองนะครับเราก็จะอนุมัติให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปตรวจดูได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายสำเนาได้นะครับสามารถตรวจดูได้ตัวเอกสารนั้นเป็นเอกสารอะไรเป็นคำสั่งศาลหรือว่าเป็นเท่าที่เห็นเป็นคำสั่งศาลนะครับเป็นคำสั่งศาลเป็นคำสั่งศาลว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดของคุณพ่อหรือว่าเฉพาะรายการเดียวรายการเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่มีทรัพย์สินที่เขายื่นมาที่เขาเขียนว่าเป็นผู้การมรดกก็คือหุ้นในทีวีคงไม่นานนะครับเพราะว่าเราเริ่มดำเนินการมาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งมันมีมาอยู่ในบัญชีอยู่แล้วเพียงแต่มันมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนตอนนี้เราได้ขอไปที่ทางคุณพิธาซึ่งคุณพิธาได้ขอขยายว่ามาก็จะครบ30วันที่ขอมาประมาณที่23กรกฎาคมนี้ซึ่งเดี๋ยวเขาคงยื่นเข้ามาพอยื่นเข้ามาเดี๋ยวเราจะตรวจดูทั้งหมดอีกทีนึงอย่างละเอียดอะไรที่ขอยื่นเราก็ขอเอกสารเกี่ยวกับที่เขาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยครับท่านครับจะเป็นรายการทรัพย์สินที่เขาเนี่ยก็จะดูด้วยว่ารายการทรัพย์สินมันมีอะไรบ้างสำคัญตรงนี้ค่ะเพราะถ้ามีอย่างอื่นแล้วมันเป็นทรัพย์สินเนี่ยแล้วจะอยู่ในข่ายต้องยื่นหรือไม่รวมถึงอ้างว่าผู้จัดการมรดกมีคำสั่งศาลแต่ทีนี้มันต้องมีรายละเอียดด้วยนะอันนี้ที่จะขอเพิ่มเติมส่วนที่ดินนะตอนท้ายท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เนี่ยก็บอกว่าก็ได้ดูข้อมูลมันมีสารบัญระบุว่าขายให้นายดอเด็กไปเมื่อ27มีนาก็คือขายหลังจากยื่นก็เหมือนที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ต้องยื่นแต่หลังจากเนี้ยเมื่อเป็นส.ส.ทีนี้ก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะจะยื่นบัญชีทรัพย์สินก็คือก็ไม่มีที่ดินแล้วทีนี้นะก็ยื่นไป
นะอันนี้ก็เป็นวิธีการปกตินะในทางการดำเนินการของคนเป็นส.ส.และการตรวจสอบของทางปปช.ทีนี้ประเด็นเรื่องที่ดินเนี่ยนะในหนังสือสัญญาขายที่ดินรวมไปถึงโฉนดนะที่มีการเผยแพร่กันออกมาจากการตรวจสอบช่วงหลังนี่ครับนะแล้วตัวโฉนดเนี่ยนะก็จะมีหน้าโฉนดแล้วก็ด้านหลังนะประเด็นเนี่ยวันนี้คุณเรืองไกรเนี่ยทำ EFS ยื่นปปช.เลยนะค่ะนะให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะรวมไปถึงกกต.ด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันต่างจากหุ้น ITV พูดง่ายๆนี่ไอ้หลังโฉนดเนี่ยระบุว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะที่ถือนะแต่หุ้น ITV เนี่ยไม่เคยระบุเลยว่าผู้จัดการมรดกแต่มาอ้างเองทีหลังว่าในฐานะผู้จัดการมรดกนะอันนี้เป็นประเด็นตรวจสอบสืบเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องหุ้น ITV นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพิธาส่วนรัฐมนตรีในฐานะส.ส.ก็ต้องยื่นเช่นเดียวกันและก็มีการเปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันยกตัวอย่างฮะวันนี้เสียเฮงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะวันนี้ในรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะฮะเสียเฮงเนี่ยระบุว่ามีทรัพย์สินมูลค่านะ740ล้านฮะค่ะนะ740ล้านแล้วก็รายการที่น่าสนใจนะฮะรายการที่น่าสนใจก็แจกแจงรายละเอียดหมดอ่ะนะมีรถยนต์4คันนาฬิกานะมีรายละเอียดและที่น่าสนใจมีพระสมเด็จวัดระฆังกรอบเพชรมูลค่า8ล้านบาทนะพระสมเด็จวัดระฆังกรอบเพชรก็แจกแจงละเอียดยิบเหมือนกันนะค่ะนะคือบรรดาด้อมส้มวันนี้ก็เห็นบัญชีทรัพย์สินคุณพิธาแล้วส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมโอ้แจงละเอียดมากทรัพย์สินเป็นหนังสือก็แจงนะฮะรวยรายละเอียดเด็กไทยเกือบร้อยอันก็แจงค่ะชื่นชมโอ้ยมีบิตคอยด้วยอย่างเงี้ยมีคริปโตด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยอันไหนที่เป็นทรัพย์สินมันก็ต้องแจงหมดคุณปิยบุตรเนี่ยที่เคยแจ้งแกก็เคยแจ้งว่าเป็นหนังสือแกก็แจ้งเหมือนกันนะต้องกลับไปชมคุณปิยบุตรด้วยแล้วก็อย่างคนอื่นๆก็แจ้งรายละเอียดเหมือนกันอย่างเสียเฮงเนี่ยก็แจ้งหมดพระเครื่องก็แจ้งหมดนาฬิกานาฬิกาแจ้งหมดหรืออย่างคุณอนุทินเนี่ยแจ้งแม้กระทั่งเรื่องคู่สมรสที่เลิกราไปแล้วก็ยังแจ้งเลยมีรายละเอียดถึงขนาดนั้นฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานการตรวจสอบใช้กับทุกคนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องยื่นแล้วก็ต้องเปิดเผยแต่รอให้ท่านพ้นจากตำแหน่งนายกก่อนเพราะต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนค่อยยื่นอีกทีนึงถูกไหมฮะอันนี้ตำแหน่งรัฐมนตรียังไม่พ้นแต่เขายื่นในฐานะส.ส.ก็คือคุณสุชาติพ้นจากส.ส.แล้วแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พ้นจากส.ส.ก็เลยยังไม่ได้มีการยื่นหลังพ้นจากตำแหน่งคือเขาให้ยื่นก่อนเข้าสู่ตำแหน่งตอนเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็หลังพ้นจากตำแหน่งแล้วเขาจะมาเปรียบเทียบเฮ้ยมันมากขึ้นหรือมันน้อยลงยังไงนะค่ะนะครับทรัพย์สินเนี่ยนี่คือหลักการนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถ้าอยากเห็นบัญชีทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์ต้องให้คุณพิธาเนี่ยไปหาเสียงสวไปหาเสียงสสเพิ่มแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้ไวๆหรือถ้าคุณพิธาตั้งไม่ได้ก็ให้พรรคอันดับ2เขาตั้งพลเอกประยุทธ์จะได้ไปเร็วๆแล้วเราจะได้เห็นทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์ใช่ถ้าอยากจะดูอย่างนั้นก็ได้นะครับ